สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมต้นตระกูลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประสบการณ์ในการร้องเพลงในการใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นการพูดการเป็นพิธีกรการเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจนะครับก็นำไปใช้ได้วันนี้พูดถึงคำในเพลงกันแล้วกันนะครับเพลงหนึ่งที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือเพลงหนึ่งคือละครเรื่องหนึ่งคราวนี้พูดถึงคำในเพลงทำไมล่ะครับคำในเพลงจะต้องชัดเจนคำในเพลงความหมายต้องไม่เปลี่ยนเวลาร้องเพลงจะมีคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาคำผ่านคำเชื่อมนะครับที่อยู่ในเพลงนั้นยกตัวอย่างเช่นขอบฟ้าเหนืออาณาใดกันใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินหายใจรู้แล้วใช่ไหมครับเล่าไปให้ฟังแล้วคลิปที่ผ่านมาเรื่องการหายใจแบ่งประโยคยังไงคราวนี้คำที่ผมบอกว่ามีคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาคำผ่านอย่างไรอย่างเช่นครับขอบฟ้าเหนืออาณาใดกันเห็นอะไรครับในนี้ขอบมีคำปิดนะมีพยัญชนะปิดคำอยู่ขอบฟ้าอาเห็นไหมครับมีเสียงสระอาอยู่หลังขอบฟ้าเหนืออาณาใดกันขอบฟ้าเหนืออาณาใดกันขอบเป็นคำที่ยาวพอดีใช่ไหมขอบฟ้าอาฟ้านี่ยาวนะเป็นคำยาวเหนือมีคำเชื่อมไหมเหนือมีเป็นคำเสนอขึ้นใช่ไหมครับเหนืออาณานี่คำยาวใดกันสังเกตดีๆนะครับที่ผมบอกว่ามีคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาคำผ่านอยู่ตรงไหนบ้างขอบฟ้าเหนืออาณาใดกันคำว่าใดเราไม่เน้นใช่ไหมครับนั่นคือคำผ่านกั้นมีนอนูปิดคำเป็นพยัญชนะปิดคำใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินยากกว่านกโบยบินสังเกตไหมคำเชื่อมอยู่ตรงไหนคำเชื่อมคือนกเห็นไหมครับนกโบยบินเนี่ยเห็นไหมครับลองดูนะทดสอบดูนะครับเพลงอะไรก็ได้ในโลกใบนี้จะมีแบบนี้หมดเลยคำสั้นคำยาวคำหนักคำเบาคำผ่านนะครับไม่เข้าใจตรงไหนส่งข้อความมาถึงกันนะครับแล้วผมจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทำคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนเนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ